ครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านผู้บริหารส่วนราชการต่างๆหรือผู้แทนผู้เข้าร่วมเปิดการเสวนาทุกท่านก่อนอื่นผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไรนะครับก็อยากเรียนว่าการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือการไปใช้อำนาจรัฐนะครับของทุกรัฐบาลเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็จะต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นโดยที่ว่าการดำเนินการนั้นก็จะใช้นโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการผ่านกลไกที่เรียกว่าระบบราชการเป็นสำคัญในการที่จะทำให้สามารถตอบสนองตามที่ว่านี้นะครับในปัจจุบันนี้ก็อยากจะเรียนว่าทางรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมคงต้องพูดเพราะว่าเราจะไม่ไปพาดพิงเรามาพูดให้มันเกิดความคิดนะครับเราไม่ไปพูดถึงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าอย่างไรในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับท่านก็ทราบดีว่าเราพยายามที่จะนำพาประทูตไปประเทศไปสู่ที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 ที่เรามีว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับโดยใช้แนวทางของประชารัฐแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำโดยที่เราเห็นก็คือว่าเราจะบริหารประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติใช้การปฏิรูปนะครับแล้วก็ในการทำงานของทุกหน่วยงานเลยนะครับที่เป็นกลไกของรัฐบาลลงไปข้างล่างเนี่ยทุกกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยเราจะมีกรอบเช่นยุทธศาสตร์กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นฉบับที่12ตามที่ท่านชุมนุมได้กรุณาเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เรื่องแผนความมั่นคงหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นกรอบในการที่จะให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้เป็นกรอบในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้เพื่อทำให้เห็นภาพนะครับการที่คณะกรรมการบริหารการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้ทำการศึกษาได้ทำจัดทำรายงานเรื่องกลไกของการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐนะครับคือคณะเนี่ยได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเห็นมาเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ท่านได้กรุณาได้เรียนให้ทราบมาสักครู่นี้ว่ามันไปสะท้อนเรื่องการใช้งบประมาณอะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะลงไปในเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยในการกล่าวเปิดนะครับการที่เรามีกลไกอะไรก็แล้วแต่ไปกำกับเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ทราบว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันตอบสนองประชาชนได้หรือไม่เราใช้งบประมาณไปอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่หน่วยงานเราเป็นอย่างไรกฎหมายเราเป็นอย่างไรนะครับอันเนี้ยสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องดีแน่นะครับสิ่งที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ได้กรุณาได้ดำเนินการไปแต่สิ่งสำคัญคือในขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยเรื่องต่างๆก็ดีกว่าทุกเรื่องเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากซับซ้อนทั้งปัจจัยต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆจะมีความซับซ้อนมากจนกระทั่งการใช้ดุลพินิจธรรมดาเนี่ยมันไม่น่าจะตอบโจทย์นะครับเราอาจจะทำงานไปโดยที่เราก็ไม่รู้กันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีทุกหน่วยงานคุ้มค่าหรือไม่แล้วมันใช่หรือไม่ที่จะนำพาประเทศชาติหรือจะตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการของคณะกรรมการเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของการประเมินการทำงานเป็นหลักนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นสิ่งสำคัญผมก็ได้เรียนท่านอาจารย์นิสตาต้องขออนุญาตกล่าวก็เป็นอาจารย์ผมที่อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องดีแล้วผมก็ขอความกรุณาคณะเนี่ยได้ผมทราบว่าส่งผลงานบางอันให้ทางรัฐบาลไปแล้วขณะนี้ทางรัฐบาลมีการดำเนินการไปแล้วผมก็เกรงว่าน่าจะไปเติมเต็มกันในแนวความคิดที่จะมาบริหารจัดการและกำกับทั้งบริหารและกำกับการทำงานเนี่ยได้ดีก็เลยขอกราบนาว่าส่งเฟส2ไปให้ท่านรัฐมนตรีผมได้เรียนเรื่องเฟส1ให้ท่านรัฐมนตรีทราบแล้วท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการในที่ประชุมครม.นะครับที่ผ่านมาถึงเรื่องการที่จะไปเร่งรัดในการที่จะไปทำในเรื่องนี้นะครับผมขอใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับ
ที่จะพูดคุยกับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในส่วนนี้นะครับว่าเราทำอะไรไปอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องถือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นรัฐบาลแรกที่พูดถึงยุทธศาสตร์นะครับว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนแล้วเราก็มีกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแล้วก็มีเรื่องแผนความมั่นคงเนี่ยเป็นกรอบให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไปทำแผนงานโครงการต่างๆถามว่าทำอย่างไรพอจะอธิบายได้ว่าในขณะนี้รัฐบาลเนี่ยทำจากข้างบนลงมานะก็จะเป็นจากแผนพัฒนาเศรษฐสังคมเนี่ยจะเป็นแผนภาคนะครับเพราะว่าบางมิติเนี่ยมันไม่สามารถทำเป็นจังหวัดกลุ่มจังหวัดได้พอเพียงก็ทำเป็นภาคแล้วก็มีกลุ่มจังหวัดนะครับก็จะมีการทำแผนเป็นกรอบลงมาถึงข้างล่างว่าทุกหน่วยงานทำแผนงานโครงการคือว่าจะใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยไปทำเนี่ยไม่ว่าจะทำงานฟังก์ชันตามหน้าที่ทำงานแอนจินดาตามนโยบายรัฐบาลหรือทำงานตามตอบสนองแอเรียพื้นที่ก็จะต้องมองกรอบที่ผมว่าเนี่ยที่มาจากข้างบนเนี่ยยึดโยงลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นหลักนะครับผมขอเรียนเลยไปหน่อยว่ารัฐบาลนี้เนี่ยพอเรามีโครงสร้าง administration ผ่านกระทรวงทบวงกรมไปอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยถามว่าการกำกับแผนงานโครงการทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรก็จะพอเรียนได้ว่าก็ใช้รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำงานขอโทษทีนะครับขับเคลื่อนและกำกับการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกแผนงานเนี่ยนะครับแยกเป็นประมาณ 2-3 แบ่งอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือแบ่งท่านรัฐมนตรีให้อยู่เป็นกลุ่มกระทรวงไปเช่นกระทรวงความมั่นคงแล้วก็มีท่านรองยกประวิตรมีมหาดไทยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นต้นส่วนแบ่งงานก็จะอยู่กลุ่มหนึ่งกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็อยู่กลุ่มนี้แบ่งตามกลุ่มท่านรองนายกก็จะกำกับดูแลการทำงานผมดูแล้ว administration ตรงนี้เหมือนกับการไปขับเคลื่อนไปคอยไล่ติดตามงานเป็นหลักนะครับไปไล่การทำงานว่าทำไปอย่างไรติดแล้วมีผลอย่างไรนะครับก็จะแบ่งกันเป็นเงี้ยรองนายกก็ไปดูแลนะครับต่อมาท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ผมเข้าใจแล้วว่าที่อาจารย์อยากให้มีการกำกับเนี่ยทำไมถึงมีตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมท่านถึงไปสร้างไอ้กลไก administration เนี่ยเพื่อจะไปกลไกการทำงานทุกกระทรวงทุกกรมมีแล้วแต่ administration ที่ไปไล่กำกับไล่ขับเคลื่อนเนี่ยเพราะว่าท่านนายกสั่งอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนหายลงไปแต่มันไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาท่านก็เลยไปตั้งกลไกหนึ่งกลไกที่ผมว่านี่เมื่อสักครู่นี้ยังไม่พอท่านก็ไปตั้งที่มีเรียกปยป.ปฏิรูปยุทธศาสตร์ปรองดองปยป.ขึ้นมาไม่พอท่านบอกว่าต้องเอา PMDU มาคือของมาเลเซียเขาเป็นอันนั้นผมจำไม่ได้เป็นPrime Minister อะไรของเราเนี่ยก็เป็น Prime Minister Delivery Unit นะก็เป็นคนหน่วยที่จะเอางานต่างๆของรัฐบาลที่สำคัญเนี่ยเอาไป Delivery ให้ท่านนายกทราบว่ามันขับขึ้นไปไหนแรงไรก็จะเอาวาระงานที่จำเป็นต้องเร่งด่วนไปกรองงานจากท่านรองนายกทั้งหลายที่ไปไล่ขับเคลื่อนเนี่ยเอาไปโดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะเอาไปเสนอเข้าเวทีปยป.ก็มีการเหมือนคล้ายๆกับก็ลงไปถึงพริกถึงขิงกว่าเดิมถ้าจำเป็นต้องแก้กฎหมายมันไม่ไหวยังไงจะต้องแก้ยังไงใช้มาตรา44หรือไม่ก็ต้องทำเพราะงั้นมันงานมันเดินไม่ได้มันไปไม่ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมอยากเรียนท่านทีนี้ท่านเห็นโครงสร้างของการทำงานแล้วผู้ที่ชัดๆคือการใช้เงินของประเทศชาติลงไปผ่านกลไกของรัฐทั้งหมดกี่กระทรวง19กระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยก็20ก็ได้นะครับลงไปใช้เงินใช้ทองลงไปไหนลงไปในพื้นที่ทำอะไรทำงานตามที่ผมบอกฟังก์ชันของตัวเองหรือฟังก์ชันหรืออเจนดาที่รัฐบาลมอบไปอะไรก็แต่การจัดที่ดินทำกินของประชาชนเนี่ยมันเป็นงานอเจนดาไม่ใช่งานในฟังก์ชันของกระทรวงทีเดียวนะครับต้องบูรณาการร่วมกันก็ลงไปทีนี้มาถามว่าแล้วพอทำลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่แหละครับที่มันยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ทางคณะกรรมการชุดนี้ได้มองเห็นแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นจริงนะครับ
ผมก็เราไปศึกษาอาจารย์นิสดาพูดคุยผมก็ลงไปศึกษาการติดตามการประเมินผลการทำแผนงานโครงการของทุกหน่วยงานเท่าที่อยู่ในกระทรวงผมแล้วก็ของทางรัฐบาลคือกพ.กพร.ทำเราก็จะเห็นว่าเป็นการประเมินผลหรือการติดตามผลงานเนี่ยในลักษณะที่ได้ก็คงจะเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งจะบอกว่ามีไปเลยก็ไม่ได้เช่นเราได้ใช้แผนงานเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรใช้เงินไปอย่างไรเช่นหน่วยงานนี้บอกจะไปอบรมชาวบ้าน100คนใน12เดือน16เดือนไปแล้วทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช้เงินไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต่อไปของกพร.อันใหม่ก็มีการประเมินฟังก์ชันอะเจนดาแอเรียการความอินโนเวชั่นอะไร4 5อันท่านเป็นข้าราชการหลายคนของรู้ก็ไปดูอย่างเช่นผู้ว่าผมเนี่ยโดนประเมินว่ามีกำหนดใครที่เหลือที่จะประเมินว่าเช่นถ้าเรื่องขยะมันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเรื่องเกษตรเนี่ยเรื่องนาแปลงใหญ่เป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นงี้ได้คะแนนเท่าไหร่ออกมาผมก็ไม่รู้ผู้ว่าผมก็ต้องไปนั่งไหว้ไอ้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเพราะไอ้นั่นมันคนทำงานแต่ประเมินออกมาแล้วผู้ว่าผมโดนประเมินเป็นต้นนะครับก็มีการประเมินถามว่ามันตอบโจทย์ที่เราคิดกันไหมเมื่อสักครู่ว่าตกลงเราทำเนี่ยถูกไหมเราใช้เงินไปเนี่ยใช่ไหมเงินเรามีน้อยตกลงใช่ไม่ตอบขนาดนี้คือไม่ตอบเหมือนเดิมไม่ตอบก็เรียนท่านเลยไม่ตอบนี่คือเรื่องจริงมิใช่รัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลนี้ก็เป็นอย่างนี้คือยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังทำอย่างนี้อยู่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็เรียกทางเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประเมินมาผมสรุปผมบอกดีคุณก็ได้ทำงานนะกระดาษปึ้งใหญ่ก็ใช้กันไปแล้วก็ให้ผมเซ็นไปแล้วก็ไม่รู้ก็ได้แค่นี้ก็รู้ว่าทำได้ 100% ทำไม่ได้มันก็ตอบแค่นั้นนะมันไม่ได้ตอบอะไรเลยคือถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่าใกล้เคียงที่สับชาวบ้านก็เลยใกล้เคียงเจ๊งนะคือทำแล้วไม่รู้ว่าตกลงมันได้หรือไม่ได้ยังไงมันไม่รู้นะครับบังเอิญในช่วงนี้มันก็มีไอ้เทคโนโลยีขึ้นมาที่ท่านรู้แล้วดิจิตอลไอ้ตัวเลขฐาน2เนี่ย1010เนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นมามันเปลี่ยนโฉมของโลกนี้ไปหมดทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตคนหมดทุกอย่างเปลี่ยนการใช้กล้องถ่ายรูปบริษัทกล้องถ่ายรูปบริษัทฟิล์มเจ๊งมันใช้ไอ้โทรศัพท์นะเมื่อก่อนนี้ก็พอได้เดี๋ยวนี้มาทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคือชีวิตคนอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดเลยนะทุกอย่างแล้วมันลิงก์ด้วยบอร์ดแบนไปได้ทุกอย่างหมดเลยเดี๋ยวนี้เด็กหมดพอบอกได้เลยอยากได้ไอ้ลูกนะครับเขากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาของมาให้แล้วคือมีแพลตฟอร์มการซื้อของที่ท่านพอจะรู้จักหลายยี่ห้อนะหลายแพลตฟอร์มมีทรานแซคชั่นในการเดินมีโลจิสติกไปถึงบ้านเราได้โดยที่เราเสื้อที่ผมใส่นี่ก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตคือเรื่องคือชอบมันเป็นเสื้อญี่ปุ่นมันไม่แพงแต่บริษัทเขาไม่วางขายแล้วเหลือแต่ virtual store นะฮะเป็นร้านค้าเสมือนเฉยต้องสั่งทางนี้แล้วมันมาถึงบ้านได้เสียภาษีนะเสียค่าขนส่งด้วยเสียค่าภาษีเพราะมันหนีไม่ออกหิ้วเข้ามาไม่ได้ต้องผ่านระบบต้องเสียเงินนะก็เป็นเรื่องนึงที่มันเข้ามาสู่ชีวิตเราถามว่าเข้ามานานเท่าไหร่แล้วไอ้ที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็เท่าที่พอเรียนทราบก็น่าจะประมาณ5ปีที่เราเรียกว่า Big Data นะครับคือการใช้ข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ผมก็เรียนมางูปลานะครับก็เพราะเป็นเรื่องของภาคเอกชนเขาถามว่าใช้อะไรเป็นไงบ้างเขาบอกว่ามันมีเช่นบริษัทค้าขายเนี่ยเขาใช้ข้อมูลที่ลูกค้าซื้อของเขาเนี่ยเขารู้เลยว่าคนที่มาซื้อของผ้าอ้อมเด็กเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยมักจะซื้อเบียร์กลับไปเพราะในบินมันเตียนงั้นเขาก็ใช้เนี่ยเอาไอ้เคาน์เตอร์เอาโทษทีเอาเชลฟ์ของเบียร์มาอยู่ใกล้กันอำนวยความสะดวกพอรู้ว่าคนคนนี้เขาไปเสิร์ชหาของอย่างเงี้ยมากไอ้เจ้าไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้มันก็จะเอาของเนี่ยไปรอให้เลยพอเข้ามาปั๊บไอ้นี่โผล่ขึ้นมาเต็มเลยเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในทางในเชิงพาณิชย์ถามว่าภาครัฐเขามีไหมเห็นเรียนมาว่าเขามีการใช้ข้อมูลไปทำเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับเป็นอย่างไรเช่นการจราจรเขาเก็บข้อมูลบทว่าคนเนี่ยเดินทางอย่างไรเขาบอกว่ามันใช้โทรศัพท์มือถือเขาบอกแม้กระทั่งไม่เปิดเขาก็รู้ว่าอยู่เดินทางไปจากไหนไปไหนยังไงเดินยังไงเขารู้หมดเขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนจราจรตรงนี้เนี่ยมีนิดหนึ่งที่สำคัญ
คือการได้ข้อมูลมาเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลแบนๆผมใช้คำว่าแบนๆนะคือท่านไม่สามารถทำเป็นชุดข้อมูลที่มาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลงั้นเช่นรู้ว่าผมเดินทางออกจากบ้านทุกวันวันละกี่กิโลอย่างนี้ไม่เกิดแต่ถ้าจะเกิดนี่ต้องรู้ว่าผมมีพฤติกรรมเดินทางอย่างไรทำอย่างไรซื้อของอย่างไรไอ้เนี่ยเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ไอ้เนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วไอ้เนี่ยคือสิ่งที่มีค่าเอาไปใช้ประโยชน์ประเทศที่ไม่ใช้เนี่ยเหมือนมีขยะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเราคงหนีไม่พ้นเรานี่หมายถึงภาครัฐด้วยภาครัฐด้วยนะครับถามว่าภาครัฐเราประเทศของไทยเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับที่ว่าไทยแลนด์ 4.0 หรือการพัฒนาตัวเองไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผมคงเรียนคร่าวๆนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ทำอยู่2เรื่องใหญ่ๆส่วนที่1คือพัฒนาระบบราชการส่วนอีกส่วนหนึ่งคือพัฒนาคนนะครับพัฒนาคนเนี่ยเขาใช้ wording ว่าพัฒนาผมไม่แน่ใจพัฒนาคนไปสู่ศตวรรษที่21นั่นประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้ทีเดียวในการพัฒนาคนก่อนเขาบอกพัฒนาคนเนี่ยเขาทำสองอย่างเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ถามว่าพัฒนาอย่างไรเขาคงอธิบายง่ายๆว่าไม่ใช่ให้แค่มี knowledge เฉยๆไม่ได้เป็นอันแรกนี่ไม่ได้ต้องวิเคราะห์เป็นแล้วก็สามารถสังเคราะห์มาได้เหมือนปริญญาโทปริญญาเอกเรียนแล้วต้องมีความรู้ดิจิทัลประมาณนี้การเรียนรู้ของไทยต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็อันที่สองในการพัฒนาคนเขาบอกว่าต้องพัฒนาวัฒนธรรมอันพึงประสงค์อันนี้เมื่อกี้ผมเรียนกับอาจารย์อุดมอาจารย์เก่าอาจารย์บอกว่าน่าหนักใจสำหรับคนไทยนะครับเรื่องวินัยเรื่องจิตอาสาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการเห็นกับส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยมากมายท่านสะท้อนใจอะไรนิดไหมทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเรื่องคนเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ได้ทับไปหมดแล้วเราทุกคนก็ท่องกันหมดทุกคนว่าเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปรัชญานี่มี2อันต้องมีคุณธรรมต้องมีความรู้ท่านสอนไว้หมดแล้วแต่คนไทยก็ทราบท่องกันเป็นว่า2 3เงิน3ห่วง2เงื่อนไขแต่ถามว่าทำตัวให้มีความรู้อย่างนี้ไหมก็ไม่แล้วทำตัวให้มีคุณธรรมไหมที่อาจารย์ดมบอกผมเมื่อกี้ว่าก็คงไม่นะครับเอาว่าที่ภาพหมายความว่ามันจะต้องเป็นกระแสของสังคมเราผมต้องยอมรับว่าท่านอยู่ในสังคมท่านคงเห็นในทุกภาคส่วนของเราเนี่ยคนของเรายังไม่เป็นเช่นนั้นยังไงก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นนะครับกลับมาในส่วนของการปฏิรูประบบราชการถามว่าราชการทำอะไรบ้างในขณะนี้ผมคงเรียนท่านได้ว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องการให้บริการประชาชนในอันดับหนึ่งเรียกว่า service reform ฉะนั้นเห็นว่ามีกฎหมายออกมาสภาที่บัญญัติคงผ่านออกไปแล้วเรื่องกฎหมายพรบอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแล้วหน่วยงานก็ต้องไปทำไอ้คู่มือว่าจะต้องบริการเสร็จในกี่ชั่วโมงอะไรมีหมดทุกหน่วยงานทั้งประเทศมีทั้งหมด20กระทรวงเนี่ยประมาณ 5-6,000 กระบวนงานมั้งที่ให้บริการประชาชนอยู่นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องไปเร่งรัดการทำตัวเองผมยังไม่ไปพูดถึงเร่งรัดอย่างไรก็ต้องไปทำตอบน้องประชาชนให้ได้ต้องตอบได้ว่าเขามายื่นเรื่องเนี้ยจะทำให้เขาเสร็จเมื่อไหร่นะครับเป็นกฎหมายนะครับต่อไปเรื่องที่สองที่ทำในการปฏิรูประบบราชการก็คือในเรื่องของการทำแก้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อทำให้การทำงานมันสั้นลงดีลงง่ายลงท่านคงพอรู้มาว่าเราเนี่ยถูกเจ้าWorld Bankประเทศเราทุกประเทศนะถูก World Bank 100เกือบ200ประเทศประเมินการทำธุรกิจเรียกว่า Ease of Doing Business ว่าเราไปทำธุรกิจในประเทศนี้มันยากง่ายอย่างไรมีตัวชี้วัดออกมาเราก็โดนประเมินด้วยลำดับเราก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับใช้ได้ไอ้ตัวนึงตัวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การตอบสนองการทำธุรกิจเนี่ยมันดีไม่ดีก็ไอ้เจ้ากฎหมายเขาก็ต้องไปแก้เรื่องกฎหมายกฎไล่อะไรก็แล้วแต่เช่นขั้นตอนมันมากนอกจากขั้นตอนมากแล้วใช้เวลามากแล้วเก็บเงินมากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่อง is doing business ก็ต้องเราก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองกลับมาถึงส่วนสำคัญของการเป็นรูปคือเรื่องของการใช้ดิจิตอล
ข้าไปในการทำงานของภาครัฐอันนี้แหละครับเรื่องยากแล้วหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจผมคงขอพอจะเรียนได้ในบางในสัก 2-3 เรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยกันแล้วกันนะครับแล้วหลายคนก็อาจจะได้ทราบถึงการดำเนินการในส่วนนี้ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเรา identify คนไทยด้วยบัตรประชาชนเจ้าบัตรประชาชนเนี่ยคนไม่เข้าใจเขา identify คนด้วยหมายเลขประจำตัว13หลักถ้าใช้ชื่อเนี่ยบางชื่อและบางนามสกุลเนี่ยซ้ำกันเป็น10ก็มีพวกสมชายเนี่ยนามสกุลเนี่ยซ้ำในตระกูลเดียวกันเนี่ยเป็น10หลายๆชื่อผมไม่ได้ข้อมูลมาจะมีเต็มไปหมดไม่สามารถ identify คนด้วยชื่อและนามสกุลได้ต้องใช้หมายเลข13หลักตอนนี้กระทรวงมหาดไทยทำหมดแล้วก็คนที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนก็อยู่ประมาณ6คนไทย65ล้านคนตัดเด็กที่ต่ำกว่า7ขวบลงไปก็น่าจะเหลือประมาณ60ล้านคนรวมทั้งคนแก่ด้วยนะครับก็จะมีบัตรประชาชนใช้เลข13หลักไม่นับคนที่อยู่ตามใจขอประมาณเกือบล้านที่ใช้บัตรสำคัญถิ่นที่อยู่ยังไม่ได้สัญชาติไทยอะไรก็แล้วแต่ก็อีกสักส่วนนึงนะครับกระทรวงไทยก็ทำอยู่หลายๆคนก็ถามว่าแล้วเวลาคนไปติดต่องานเนี่ยทำไมต้องเอาสำเนาบัตรอย่างสำเนาอย่างอื่นไปเต็มไปหมดเพราะตอนนี้ท่านไม่ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนไปแล้วถ้าเสียบปั๊บเนี่ยมันออกแล้วว่าคุณเป็นคนนี้ใช่หรือไม่อย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันนี้เรื่องธนาคารไปเสียบเนี่ยรู้เลยคนนี้ใช่ไหมถ้าเสียบนะจะรู้ทันทีข้อมูลหน้าบัตรจะปรากฏออกมาหมดเลยนะครับก็จะรู้ว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่แต่มันยังไม่ตอบสนองเรื่องการบริการประชาชนที่ว่าถ้าใช้ดิจิตอลถ้าท่านสมมุติว่าท่านไปทำวีซ่าแล้วกันพอยกตัวอย่างง่ายหน่อยถ้าท่านไปทำวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลหรือไงนะครับสมมติว่าที่ตรงนี้ท่านต้องเอาอะไรไปบ้างสมมติผมสมมติเอาท่านต้องบัตรประชาชนไปถ้าเขาอยากรู้ว่าท่านมีการศึกษาอะไรไปสมมติท่านก็ต้องเอาสำเนาศึกษาสมมติถ้าเขาต้องการรู้ว่าท่านเป็นทหารหรือไม่เกณฑ์ทหารหรือยังท่านก็ต้องไปจะเอาอะไรกันถ้าเขาอยากรู้ว่าท่านมีเรื่องสุขภาพอย่างไรท่านก็ต้องเอาใบนี้ไปสมมุตินะครับสมมุติสรุปแล้วฐานข้อมูลของ2-3กระทรวงเนี่ยถ้าเขาจะเอาท่านก็ต้องเอาไปให้เขาดูนี่ประชาชนถามว่าทำไมเอาบัตรตัวใบเดียวไม่ได้ก็ถึงประเด็นแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนเนี่ยเอาบัตรใบเดียวนะครับไปได้เมื่อกี้ผมเรียนยกตัวอย่างให้ฟังแล้วถ้าสมมติว่าต้องการรู้การศึกษาคนที่จะเอาข้อมูลการศึกษาของทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งคนทั้งประเทศอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้คือกระทรวงศึกษาท่านเริ่มเห็นความยากหรือยังครับท่านจบมาท่านมีเมื่อก่อนนี้มีใบสุทธิคนรุ่นผมที่พูดให้ฟังได้ใบสุทธิมีนัยยะนะครับหมายความว่าที่จบท่านจบมาเป็นทรานสคริปต์ท่านลองนึกดิสมัยผมไปหาใบสุทธิสมัยผมผมเห็นตัวผมเองยังเป็นกระดาษโอ้โหสมัยเป็นฮาร์ดคอปปี้ซึ่งดูแล้วมันเนี่ยบันทึกจบมาได้ใบสุทธิเดี๋ยวนี้เป็นทรานสคริปต์ทั้งหมดเนี่ยทั้งไอ้ทรานสคริปต์ไอ้เนี่ยต้องไปอยู่ในระบบดิจิตอลหมดถ้าอยู่เมื่อไหร่ปั๊บแล้วมาคุยส่งมาไทยปั๊บทีนี้ได้เลยเราลิงก์กันด้วยระบบ IT เนี่ยระบบดิจิตอลนี่นะครับคนคนนี้ไปกับที่กรมกระทรวงการต่างประเทศนี่เสียบปั๊บเข้าไปเห็นรู้เลยชื่อนี้นายกเรียนจบอะไรมาเห็นแล้วท่านไม่ต้องออกไปนี่แหละครับท่านจะเล่นปัญหาว่าหลายคนก็บอกว่าให้เอาข้อมูลไปรวมกันไว้นะไม่ใช่เขาให้ทุกหน่วยทำข้อมูลไว้แล้วใช้ลิงก์ด้วยบอร์ดแบนอะไรก็ได้จะทางไฟเบอร์ออปติกทางดาวเทียมได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้โลกมันมาได้หมดนะครับแต่เรื่องสำคัญคือเขาต้องทำข้อมูลให้หมดท่านลองนึกดีว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำให้รู้ว่าคนคนนี้ไปป่วยอยู่ที่เชียงใหม่อนุพงศ์ไปป่วยอยู่เชียงใหม่แล้วมีบัตรประจำตัวใบเดียวเนี่ยจะทำอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขต้องมีฐานข้อมูลหมดว่าผมเนี่ยเป็นยังไงเลือดอะไรเอ็กซเรย์หลังสุดเป็นยังไงที่ไหนโรคประจำตัวอะไรฐานข้อมูลนี้ต้องมีหมดท่านเริ่มเห็นความยากของการทำฐานข้อมูลไปอยู่ในระบบดิจิทัลหรือยังที่ว่านี่พนักงานที่อยู่หน้าฟรอนต์ของโรงพยาบาลทุกแห่งทำเองไม่ได้เขาไม่มีปัญญามานั่งพิมพ์ให้พวกนี้เข้าไปนั้นเขาไม่ใช่เจ้าที่บรรจุให้มาทำงานอย่างนี้เขาอ่านกฎข้อมูลได้แต่คีย์ข้อมูลลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องจ้างทำต้องมีงบประมาณ
เดี๋ยวผมไปคุยเรื่องที่ดินนั้นจะรู้แล้วโอ้โหเข้าใจแล้วว่าดิจิตอลเมืองไทยเนี่ยยังไกลพอสมควรนะครับคือผมสรุปว่าอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งท้อแท้ทางรัฐบาลนี้ได้กำหนดแล้วว่าทุกกระทรวงต้องเอาฐานข้อมูลในฟังก์ชันตัวเองลงไปในดิจิตอลให้เสร็จภายใน1ปีที่ผ่านมาคือวันที่3ตุลาปีหน้าปีนี้ต้องเสร็จหมดนะครับถ้าเสร็จหมดเมื่อไหร่ก็มาคุยกับมหาดไทยมหาดไทยก็จะถามผมลืมไปว่า 5,000 กว่ากระบวนงานของทุกกระทรวงเนี่ยมีฐานข้อมูลทั้งหมด100กว่าประมาณ116ถ้าผมจำไม่ผิดฐานข้อมูลเนี่ยทุกหน่วยทำฐานข้อมูล116แล้วกระทรวงมหาดไทยจะใช้บัตรเนี่ยเชื่อมโยงให้แล้วทีนี้อยู่ไม่ต้องไปแล้วถ้าอยู่ใน10 100 116ฐานข้อมูลเนี่ยบัตรเนี่ยมันเรียกได้หมดเลยไม่ได้ใช้ลิงก์ได้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามว่าเราจะเป็นรัฐบาลที่เพราะเอกสารทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลเป็นคนออกทั้งเลยใบทุติใบเกณฑ์ทหารทหารรัฐบาลออกทั้งเลยแต่รัฐบาลขอคนก็รัฐบาลเป็นเจ้าคนออกแล้วทำไมรัฐบาลต้องไปขอเขาล่ะก็รัฐบาลเสียบแล้วก็ดูเอาที่อยากจะเช็คก็เช็คเอาก็เนี่ยก็จะทำนะครับถ้าฝันเป็นจริงเดือนตุลานี้หลังเดือนตุลานี้เราจะเชื่อมโยงข้อหนักใจคือทุกกระทรวงทำเสร็จหรือไม่เดี๋ยวผมจะเร่งเป็นระยะไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้ากระทรวงต่างๆที่นั่งอยู่นี่ไปทำด้วยนะครับกระทรวงที่โหดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ป่วยที่เดียวป่วยโรงพยาบาลรัฐ2โรงแห่งไปป่วยโรงพยาบาลเอกชนแล้วจะเอาข้อมูลนี้ไปใส่บทได้ยังไงนะผมไม่รู้ท่านต้องเอาไปใส่ให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างอยากไปจดกระทรวงพาณิชย์อยากรู้อะไรกดปุ๊บเข้าไปไม่ต้องเอกสารไปนะครับอันนี้คือแนวทางของรัฐบาลที่ทำอยู่เจ้าดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หยุดผมไปอีกนิดหนึ่งเรื่องที่ดินโอ้นี่น่าเป็นดราม่าพอสมควรเรามีโฉนดที่ดินในประเทศนิว33ล้านฉบับนะครับ33ล้านฉบับเนี่ยอันดับแรกเลยเราเป็นฮาร์ดคอปปี้ที่ท่านถืออยู่ที่บ้านแล้วก็มีที่สำนักงานที่ดินอยู่นะครับตอนนี้เราเอาไอ้เจ้าเนี่ยลงไปอยู่ในฐานข้อมูลดิจิตอลหมดแล้วนะครับใช้เวลา 3-4 ปีนะครับกรมที่ดินมาผมไม่ทราบ 3-4-5 ปีกี่ปีนะ5ปีท่านทราบไหมว่าใช้เงินไปเป็นพันล้านเอาเนี่ยเข้าไปใส่ผมมาใหม่ๆผมก็งงว่าทำไมต้องจ้างทำทำไมเจ้าหน้าที่ที่ดินนะเจ้าที่ดินทุกวันก็นั่งจดโอนย้ายแยกโฉนดอะไรก็อยู่ทำแค่นี้ถามว่าแล้วอ้อยเนี่ยไปใส่ในระบบดิจิตอลให้สามารถเรียกได้ดูทำไม่ได้จ้างทำฉบับละ45บาท35ล้านฉบับคูณไปนะครับส่งมอบกันไม่ได้ส่งมอบไม่ได้เพราะกรมที่ดินบอกก็รับได้แต่ว่าต้องตรวจทีละแผ่นโอ้ยเป็นทะเลาะฟ้องกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเพราะกรมที่ดินรับไม่ได้ก็ส่งมาเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมองก็ไม่ได้กรมที่ดินก็มีอย่างเดียวเท่านั้นค่อยว่างเมื่อไหร่ก็มาตรวจไปเรื่อยตรวจไป40ฉบับก็รับ40ฉบับแล้วกรมที่ดินทำไงอ่ะไปตรวจนั่งตรวจเรียนต้องสายสายน้องฉบับไปตรวจไงไหวก็ส่งได้ส่งก็รับมาแต่เซ็นรับไม่เซ็นรับก็เซ็นไปทีละร้อยละร้อยเซ็นเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่ปั๊บผิดปั๊บปรับทันทีปรับทั้งล็อตทั้งหมดคราวนี้10ล้านก็ปรับ10ล้านฉบับปรับไปเรื่อยไปมาปรับมากเกินไปมันฟ้องร้องกันเนี่ยเป็นที่มาเพราะมันต้องปรับอย่างนั้นเมื่อไหร่เอามาคืนปั๊บก็เลิกปรับนะพอหนึ่งเจอหนึ่งฉบับก็ปรับไปเท่าที่พูดวันละแสนก็ปรับวันละแสนปรับเหมือนกับ10ล้านฉบับนะปรับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งซึ่งท่านจะเห็นเลยว่าดูอีกอันไหมครับการให้บริการภาครัฐเราคงอยากเห็นทางกรมที่ดินเนี่ยสามารถใช้ดิจิตอลที่จะใช้ทำโอนจัดจำนองจำนำอะไรก็แล้วแต่เรามีที่บริการที่ดินอยู่460แห่งทั่วประเทศไม่นับตามอำเภอไอ้นั่นเป็นบริการนศ3เรื่องอะไรไม่ต้องเอาเฉพาะสาขาที่ดินหลัง460เราลิงก์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้เพียง73แห่งขณะนี้หมายความว่าไงหมายความประเทศเรามีเงินแอฟฟอร์ดได้แค่นั้นทยอยทำไปเรื่อยๆปีละกี่แห่งก็ทำไปไม่ใช่ผมขอได้ทีละ400แห่งมันไม่ได้ก็ค่อยทยอยถ้าไม่ได้ผมประกวดราคาเอกชนทำได้ทันทีเลยประกวดราคาปังเขาก็ซื้อของมาติดตั้งให้ทันทีมีซอฟต์แวร์มาปั๊บก็หลั่นได้เลยแต่ว่าไม่ได้รัฐบาลไม่มีเงินก็ทยอยติดไปเรื่อยๆขณะนี้ผมจำได้ว่า70กว่าก็ทยอยทำไปต
่อไปถ้าเต็มก็จะเป็นดิจิตอลหมดเราลิงก์กันด้วยระบบนี้ได้หมดนี่กรมที่ดินนะครับผมไม่ไปพูดถึงระบบทำโฉนดแล้วกันนะมันจะไปมากลับมาเรื่อง Big Data นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วภาคเอกชนเขาใช้ไปแล้วอย่างที่ผมได้เรียนตัวอย่างมีบางประเทศเขาเอาไปใช้แล้วผมเข้าใจว่าภูเก็ตเนี่ยได้ข่าวว่าเอาเรื่อง Big Data เนี่ยไปทำเรื่อง Smart City บ้างแล้วนะครับแต่ภาครัฐทำอะไรไปบ้างในขณะนี้เจ้า Big Data เนี่ยก็คงจะเรียนผมไม่ทราบว่าจะเอามะพร้าวไปขายสวนหรือเปล่ามะพร้าวห้าวผมไม่ทราบว่าท่านแต่พูดกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าเจ้า Big Data เนี่ยมันเป็นการเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างที่บอกนี้ผมอ่านเอกสารมานะครับง่ายๆก็คือว่าเขาเอาของภาคเอกชนนะเขาบอกว่าเอาข้อมูลมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็น descriptive and analyticanalyze แล้วกันนะเอามาวิเคราะห์มันหรือเหมือนทำอะไรกันบ้างขณะนี้อันที่สองวิเคราะห์ต่อไปว่าไดแอคเหมือนหมอไดแอควิเคราะห์แล้วว่าเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ what happened นะครับต่อไปก็ไปต่อไปเป็น predictive ว่าเอาไปวิเคราะห์ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็น prescriptive คือแล้วจะทำให้ไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำยังไงให้เกิดขึ้นท่านนึกภาพบอกมาเขาเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยเอาข้อมูลที่มีมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วทำให้มันเกิดวิเคราะห์อย่างนี้อันเนี้ยนะเริ่มเป็นปัญหาละว่าทุกหน่วยงานแทบจะทุกหน่วยงานในประเทศไทยน่าจะเว้นสำนักสถิตินะครับไม่มี analyze ตัวนี้ไม่มี analyze ตัวนี้ analyze คนที่จะไปตรงเนี้ยณตรงนี้อาจารย์นิสนาได้เรียนให้ผมทราบว่าในหลวงรัชกาลที่9อีกแหละก็ได้ตั้งนิด้าขึ้นมาแล้วตั้งคณะสิริประยุกต์ขึ้นมาแต่คณะนี้ยิ่งวันไม่มีคนเรียนทุกคนผมดูกระแสอันนี้ผมไม่มีข้อมูลสิตินะแต่ทุกคนไปเรียนอะไรที่เห็นไปเรียนวิทยุการบินปิโตรเคมีเขาว่ามันตอบดีไอ้ที่อยู่ไทยออยอยู่ปตท.นะไปเรียนพวกนั้นวิศวะคอมพิวเตอร์มีแต่สิติไม่มีคนเรียนเนี่ยมันกลับมาแล้วถ้าท่านใช้ตอนนี้แวบก็จะผลิตนักเก่งไปจนถึงขนาดจบไปแล้วทำอนาลัยพวกนี้ได้เนี่ยคงต้องเป็นทหารก็ต้องพันโทพันเอกนะต้องจบจากสิติไปเก่งนานพอสมควรไปเรียนเพิ่มเติมต่อโทเอกอะไรก็แล้วแต่อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นความลำบากไหมฮะว่าถ้าเราจะทำข้อมูลมาแล้วไปวิเคราะห์ได้เมื่อกี้พูดวิเคราะห์ไอ้ทำข้อมูลเนี่ยทำอย่างไรตอนนี้อาจารย์ก็คงจะมีตัวแบบผมจะไม่ไปกล่าวเรื่องตัวแบบเพราะอาจารย์เนี่ยทำบลูพรินท์ให้กับทางรัฐบาลแล้วว่าควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าทำเนี่ยเรื่องนี้ควรจะทำอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์ก็ปรณาตัวว่าอาจารย์พร้อมไปพรีเซนต์ให้รัฐบาลฟังผมจะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ฟังเพราะตอนนี้ท่านให้รองพลเอกพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นหัวหน้าแล้วก็ยังมีกระทรวงที่ก็ต้องไปทำในเรื่องนี้เรื่องเจ้า Big Data เนี่ยนะครับก็เรียนพวกเราทราบสิ่งสำคัญคือมันจะต้องมีทำคนทำฐานข้อมูลให้มันอยู่ในระบบเดียวกันอันนี้เรื่องสำคัญไม่เช่นนั้นมันไม่สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์วิจัยได้ผมพอทราบมาว่าใครมาหรือเปล่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาหรือเปล่าใช่ไหมครับท่านมีคนทำอยู่ท่านต้องทำไอ้เจ้าฐานข้อมูลเนี่ยนะครับในอนาคตแต่ผมทราบมาว่าท่านคงต้องพูดคุยกับหน่วยอย่างผมเนี่ยเป็นคนทำแผนงานโครงการเนี่ยท่านก็ต้องให้มาว่าแล้วชุดข้อมูลอะไรที่ท่านอยากได้ที่จะไปวิเคราะห์ได้ไม่ใช่บอกไปว่าไปอบรมชาวบ้านแค่นี้อย่างนี้ท่านใช้ข้อมูลอย่างนี้ไม่ได้ฐานข้อมูลที่ท่านบอกผมมาผมต้องไปเก็บให้ชุดข้อมูลต่างๆเลยท่านก็ต้องไปวิเคราะห์มาว่าตกลงแล้วมันทำแล้วถูกไม่ถูกได้ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นรัฐบาลก็มีการเดินแล้วโดยกระทรวงดีอีโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติแต่ตัวแบบบลูพรินท์เนี่ยผมคิดว่ายังไม่จบนะครับแล้วหน่วยงานเนี่ยยังเก็บข้อมูลกันยังไม่ได้ท่านต้องให้รัฐบาลดีไซน์แบบมาแล้วเราไปเก็บข้อมูลแล้วเอาข้อมูลนั่นไปทำจึงจะเกิด Big Data เอาไปใช้ได้อย่างที่ผมบอกเอาไปพยากรณ์ได้เอาไปบอกได้ว่าคุณต้องทำอะไรยังไงนั่นคือการกำกับหรือประเมินการทำงานถ้าเราทำได้อย่างนั้นประเทศที่จนๆอย่างเราถึงจะใช้เงินทุกบาทได้คุ้มค่า
ว่ามันใช่และมันถูกต้องนี่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้พยายามทำอยู่ถามว่าสายเกินไปไหมก็ไม่สายเกินไปช้าไปนิดหนึ่งระหว่างในอาเซียนด้วยกันก็น่าจะมีอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอะไรอื่นๆนี่คงยังไม่เท่าไหร่แต่ไทยเราเนี่ยฐานไอ้เรื่องเนี้ยมันอยู่ในกระทรวงทบวงกรมเยอะแล้วแม้ว่ากระทรวงทบวงกรมเนี่ยยังใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเองยังไม่ค่อยรู้จักคลาวยังไม่ค่อยรู้จักdata center ก็ตามแต่เริ่มเก็บข้อมูลเข้าไปแต่พอทำแผนงานโครงการเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่จะทำฐานข้อมูลออกมาเพื่อวิเคราะห์เนี่ยคงยังไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้ารัฐบาลนี้ให้ความกระตือรือร้นที่จะทำเนี่ยการที่จะใช้ Big Data ไปในการที่จะกำกับการทำงานรัฐแล้วก็สะท้อนไปถึงพอปรับแผนงานโครงการแล้วอาจจะสะท้อนไปถึงยุทธศาสตร์ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วปรากฏเรื่องการศึกษาเนี่ยเราทำนี้เราอาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์เราเรื่องของการศึกษาก็ได้เป็นต้นถ้าเราทำได้นะครับผมคงเรียนคร่าวๆแค่นี้นะครับถ้าผมก็คาดหวังว่าถ้าเราได้มีข้อมูลแล้วออกไปทำ Big Data เนี่ยแล้วสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการเนี่ยผมว่าประชาชนเนี่ยก็สามารถติดตามได้การทำงานภาครัฐเป็นอย่างไรรัฐบาลเองก็จะรู้ว่าตัวเองทำไปเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรไปเปลี่ยนแปลงแผนงานก็ประมาณต่างๆได้เจ้าหน่วยที่กำกับนี่ก็สามารถรู้ว่าจะเอาเครื่องมืออะไรไปกำกับการปฏิบัติสรุปแล้วมันน่าจะเป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับก็น่าจะถึงเวลาที่เราคงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลแล้วการนำข้อมูลไปใช้แล้วก็น่าจะมีโครงสร้างของภาครัฐที่ทำเรื่องนี้นะครับอย่างเข้มแข็งแล้วหน่วยงานก็ต้องทำเรื่องนี้เข้มแข็งนะครับจริงๆนะครับผมศึกษามา2-3 วันหลังจากอาจารย์ไปหาลือผมใช้คำนี้เลยผมก็ไปดูการประเมินผลงานภาครัฐแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าดีกว่านี้ผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นตั้งแต่โบราณแล้วถึงบัดนี้นะจะว่าก็ว่าเถอะก็เรียนนะครับก็เรียนทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ผมพอจะเรียนท่านผู้มีเกียรติได้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้ารัฐบาล 4.0 ว่ามันมีอะไรบ้างรัฐบาลทำอะไรไปบ้างแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการกำกับตอนนี้คือการใช้ฐานข้อมูลที่เรียก Big Data เนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปแค่ไหนแล้วอนาคตมันควรจะเป็นอย่างไรโดยสรุปนะครับครับเขาหวังว่าเป็นเรื่องที่ผมเรียนให้ทราบน่าจะเป็นประโยชน์กับการเสวนานี้บ้างนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าที่ร่วมกันจัดการเสวนาครั้งนี้ต้องเป็นพิเศษต้องขอบคุณคณะกรรมการกรรมธิการที่ได้ทำบลูพริ้นท์ให้กับทางรัฐบาลนะครับในโอกาสนี้ผมขอเปิดการเสวนาการปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนได้อะไรนะครับได้อยากและขอให้การจัดการครั้งนี้สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับ